นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่องค์หญิงนั่นตัวอะไรหรือเพคะส่งทอดพระเนตรไปที่หน้าวังหลวงด้วยเพคะนั่นใครหรือมองไม่ค่อยชัดแฮอย่างแรกเลยเราต้องไปที่ท้องพระโรงกันก่อนองค์ชายเหตุอันใดท่านจึงจะไปที่นั่นหรือไม่คะที่นั่นเป็นจุดศูนย์กลางของวังหลวงเวลาเราจะทำอะไรเราจะได้วางแผนกันถูกองค์ชายองค์ชายมินเข้ามาจงซอกเฮ้ยจงข้าเป็นองค์ราชทายาทข้าต้องออกไปช่วยประชาราษฎรและแผ่นดินของข้าแล้วพวกเราจะท้าท่านพี่ท่านจะทิ้งพวกเราหรือเสด็จพระองค์องค์ชายอย่าไปเลยนะเพคะข้าต้องไปมิฉะนั้นประชาราษฎรจะตกอยู่ในอันตรายวิ่งวิ่งเร็วทางนี้นี่พูดเช่าปล่อยปากร้านและลูกสาวข้าได้เช่นไรข้าจะประหารเด็กชั่วคลอดมินยังข้าจะกลับมานะเพคะฮายอนเอาเช่นไรดีฮายอนฮายอนนะนี่สินะมิตรภาพใครเคยโดนเพื่อนจี้แล้วจนตดแตกบ้างเฮ้ยไม่หรอเอาไปเอาบอยบอยบอยเพื่อนเลิฟจะกระจี้จนตดแตกมันเป็นเรื่องธรรมดาไงแบบพี่ยุกกันตดอยู่ไงว่าโดนจี้ยุกกันตดมาไงเหมือนอย่างเพื่อนปาร์ตี้เราไม่ผิดนะเพื่อนผิดแรกมันลมรอบสองเป็นน้ำแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงไอ้เหี้ยก็เหี้ยเลยพี่พี่นั่งหลังมีแค่ฮะ official อันยองผมดีมนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับเบบี้ดิสซี่วู้อันยอง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 ก็วันนี้เราอยู่ในรายการเคยหรือไม่ EP ที่6แล้ววู้วู้แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในสถานที่การถ่ายทำของซีรีส์องค์ชายประกายรักนั่นเองนะครับกติกาเกมนี้ง่ายๆเลยครับทุกคนก็แค่ตัวอย่างประมาณว่าเดี๋ยวผมจะถามว่าใครเคยดมตูดหมาก็แค่การทำการทับคิวนั่นเองอย่างเช่นบอยเคยดมบอยก็ทับคิวอุ้ยแล้วเหรอเน้นความซื่อสัตย์มาเดี๋ยวเริ่มคำถามแรกเลยเดี๋ยวจะเริ่มจากพี่ก่อนนะพี่จะมีประมาณ10คำถามแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยทุกคนคนละ1คำถามนั่นเองโอ้ยตื่นเต้นไม่ได้ถ่ายนานมาใครเคยพังสิ่งของในโรงเรียนบ้างไอเด็กเวียนเฮ้ยโมชั้นไหนเจ้าชั้นหนูปิดประตูพังหนูทำประตูพังหนูทำกระจกแตกบ้านที่เรียกว่าแจกค่าเทอมไม่คุ้มเอาเบลของนั้นไม่ได้พี่กูต้องพังแล้วเพื่อพี่เนี่ยแม่งดีเลยเว้ยไม่เคยครับผมไม่เคยเฮ้ยบอยจริงเปล่าวันนั้นมึงกับกูไอ้นี่พังประตูห้องน้ำอยู่เลยนะห้องน้ำโรงเรียนอ่ะอย่าไปบอกเขาด้วยโอเคมาก็ถือว่าซอฟๆไปคำถามแรกมาคำถามที่2ครับใครเคยแอบตดในห้องเรียนบ้างไม่ๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติยังไงก็ต้องเคยกันอยู่แล้วใครจะกดแอบขั้นไหวแบกมันลมนะรอบ2เป็นน้ำแล้วต่อไปคำถามที่3นะใครเคยลื่นในห้องน้ำโอ้โหไปดูความยกตัวนี่ลื่นแบบมีใครลื่นแบบอุบาทบ้างไหมแบบลื่นแบบหงายหลังอะไรอย่างเงี้ยอูเนี่ยหัวทีมก็ยังเคยเลยถือว่าซ้อมไหมถือว่าซ้อมไหมไม่ซ้อมเลยไอ้เหี้ยแล้วแม่งหมดสตูเลยโอเคมาคำถามที่4นะมาใครเคยเดินไปทักผิดคนเพราะคิดว่าคนนั้นน่ะคือเพื่อนเรา
กินเลียบหน้าตาเหมือนกันมากข้าหนึ่งอ่ะกูกอดคอแล้วข้ามือหนึ่งกูตบหน้าพี่วิ่งไปกอดเลยโยกอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยดูเอาไม่ใช่เพื่อนกูพี่โอเคว่าคำถามที่ห้านะใครเคยโดนหมาวิ่งไล่บ้างโอ้ยเลยแบบเด็กเลยปวดไม่โดนวิ่งไล่ตลอดกูเดินไปซื้อผัดไทยซอยลองห้ามอ่ะแล้วหมาแม่งเยอะสัตว์ตอนแรกไม่มีเลยแล้วมึงทำไงบอยตอนแรกไม่มีเดินไปซื้อปกติพอขาเดินกลับนั่นแหละสัตว์มันจะมากันเต็มเลยช็อตจริงแต่ผิดไงเจ้าถิ่นอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่อุบาทนิดนึงใครเคยโดนเพื่อนจี้แล้วจนตดแตกบ้างเฮ้ยจริงเหรอเอาไปเอาบอยบอยบอยเพื่อนเลิฟจะกระจี้จนตดแตกมันเป็นเรื่องธรรมดาไงแบบพี่ยุกกันตดอยู่ไงว่าโดนจี้ยุกกันตดมาไงจี้ป่วยเฮ้ยอย่าเพิ่งปาร์ตี้อ่ะเราไม่ผิดนะเพื่อนผิดรอบแรกคุณลมรอบสองเป็นน้ำแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงไอ้เหี้ยก็เหี้ยเลยพี่จริงๆแล้วแบบมีแค่เพื่อนในกลุ่มอยู่ตอนนั้นแบบมันไม่มีคนอื่นอ่ะถือว่ายังโชคดีไปเวลาพักเที่ยงไงกินข้าวเสร็จกันไปอ๋อแล้วของบอยอ่ะจี้จะตดแตกนะแล้วของบอยสถานการณ์อะไรเป็นยังไงกันตดอยู่ตอนนั้นเรียนอยู่เพื่อนต้องมาจี้ขันกันห้องนี่นึกภาพออกเลยเนี่ยอะไรนะคือไม่มาดเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยมาดพังหมดแล้วเฮียเลยเสียระบบแอวแล้วกูเออองหญิงองหญิงกูองหญิงตกแตกองหญิงเอาฮาดิคำถามต่อไปเป็นคำถามเบสิกใครเคยจิ้งเงินพ่อแม่บ้างไอเด็กไม่รักดีไอ้ลูกนี่แหละคุณครับก็ทำตังตกเองผมไม่เกี่ยวทำตังตกพอดีเงินในกระเป๋ามาเรียกผมเลยเข้าไปหาโอเคมาคำถามต่อไปใครเคยไปเล่นผิดวันบ้างแต่วันนั้นอะคือวันหยุดเว้ยแบบตื่นเช้าจัดเลยโอ้ยพร้อมไปโรงเรียนเลยนี่อันนี้คือการเรียนนี่ไม่เข้าใจไหมแบบเราเรียน5วันใช่ป่ะแล้ววันนั้นอ่ะวันจันทร์มันหยุดเว้ยแล้วก็คิดว่าเรียน5วันไงกูตื่น 7:00 น.ปุ๊บงงเลยนะแบบปกติอ่ะผมอ่ะวันศุกร์อาจจะนอนดึกใช่ป่ะแล้ววันนั้นกูนอนตั้งแต่ 4:00 น.อ่ะพ่อกูเหวอเลยเหี้ยผีเข้าเหี้ยถึงหน้าประตูเลยแม่งกูเหี้ยไม่มีใครหรอกแล้วมันจะมีตู้อันนั้นตู้หยอดเหรียญอ่ะเมื่อก่อนมันมีโทรศัพท์ไงโทรไปป้าไม่มีใครมาเลยว่ะแล้วออกมึงไปทำไมวันนี้มันเสาร์กูเวียนมารับไอ้เหี้ยแล้วพากลับบ้านโอเคมาต่อไปคำถามที่9นะใครเคยโดนครูตีแล้วแบบมีความคิดแบบเหี้ยกูอยากตีคืนสักครั้งไหวเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหการแก้แค้นพี่เหลือแค่เราสองคนมาดาอ้นหนูไม่เคยหนูไม่ตีหรอกแต่หนูเจาะยางเจาะยางรถครูอย่างงี้ป่ะตั้งฉายาให้ครูเลยตั้งฉายาอะไรเพื่อนมีฉายาแล้วนะน้ำจิ้มไก่อ่ะน้ำจิ้มไก่ใครเคยตดแบบเต็มคาราเบลแบบกูไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้อยู่คนนี้ส่วนตัวแบบอัดอั้นมานานอ่ะทีเดียวอ่ะเด็กเรียบร้อยกูไม่คือว่าพวกมึงอ่ะโกหกเว้ยทุกคนมันต้องเคยเพราะว่าเราคนเรามันจะมันไม่สามารถเอาออกอ่ะเข้าใจปะใช่มันแบบอยู่ในโรงเรียนอยู่บน BTS อะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารโอ้ชิบไม่ตดมานานอ่ะอยู่ในห้องคนเดียวพี่ไม่แล้วในลิฟต์แล้วที่โอ้ยในลิฟต์ในลิฟต์ยินกูหามกูหามกูไปเลยอุบาทตดแบบเต็มคาราเบลในลิฟต์คิดถึงแล้วแบบคิดถึงว่าเวลาแบบยีนอ่ะอยู่ในลิฟต์คนเดียวใช่ป่ะแล้วเปิดประตูชั้นหนึ่งอ่ะแล้วลงพี่ออกไอ้คำถามของพี่หมดแล้วต่อไปเริ่มจากแจ็คได้เลยมาอันนี้พี่จะเริ่มทับคิวแล้วไงคนถามไม่ต้องทับคิวใช่ไหมคนถามไม่ต้องใช่คนถามไม่ต้องครับเคยหรือไม่แอบชอบครูแอบชอบครูใครจะเป็นเด็กขี้ขนาดนั้นเนี่ยไม่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นไงแต่ไม่มึงเก็ตฟูว่าครูฝึกสอนอะไรเงี้ยที่เขาแบบอายุไม่ห่างจากเราอ่ะก็ที่มึงโกรธว่าไม่ใช่ว่าแบบมึงเจอครูที่จะเกษียณแล้วมึงชอบใช่ไหมนะแต่ครูเขาน่ารักจริงๆนะไม่ว่าอะไรหรอกเป็นครูวิทยาศาสตร์ผู้ชายเก็บเรียกยกเว้นผู้หญิงละหนึ่งครูการงานอ่ะครูผู้หญิงกังงานกังงานจดจดกังงังกังงังกังงังโอปากกังงังตายเอาต่อไปของน้องแอร์โซฮีใครเคยหลับตอนถ่ายซีรีส์ของพี่ดีมั่ง
จอดจงมากแม่เดี๋ยวของตัวเองกูก็เคยจำได้ไหมซีรีส์ไอเนี้ย SCP อ่ะบอยกูหลับเลยอ่ะคนมันเหนื่อยพี่เออมันก็ต้องการพักผ่อนบ้างเออใช่มันเหนื่อย CO ยังไอนี่เลยเออโอเคต่อไปของน้องเบลองค์หญิงโดฮาวาครับผมอันนี้หนูไม่จับตรงเลยนะใครเคยโดนหนูบูเบลลากไปเล่นเกมผีบ้างกูเคยแต่กูปฏิเสธไอ้ชินมึงทรยศไอ้เหี้ยทรยศไม่เคยบอกมึงไม่น่ากลัวไอ้เหี้ยแล้วเด็กก็บอกกูเป็นแต๋วว่าแบบตุ๊ดไอ้เหี้ยไม่น่ากลัวแม่มึงสีต่อไปของน้องยิงครับผมใครเคยโกหกว่าวันนี้ไม่มีเรียนแต่ที่จริงแล้วมีเรียนบ้างมันก็น่าจะเด็กทุกคนแหละมั้งแบบแม่วันนี้หนูใหม่อ้าวหนูกับโบ๊ะใหม่นะไอ้เด็กดีเด็กดีเอาโอ๊ยขอโทษเด็กวิคนี้เป็นเด็กดีแม่งเป็นเรื่องปกติของเด็กผู้ชายไปเลยกูบอกเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องปกติเนาะก็ปกติเออไม่ต้องปฏิเสธโอเคต่อไปของน้องทีจังซอใครเคยบ่ยความผิดให้คนอื่นบ้างแบบกลัวผิดแต่พวกบ่ยคนอื่นนะอ๋อใช่ผมไม่ผิดนะมึงคิดสภาพแบบเฮ้ยเมื่อกี้ใครปากกระดาษใส่ครูไอ้คิดนี่เงียบไอ้สมพงษ์ไอ้สมพงษ์สมพงษ์ครับใครเคยแอบชอบเพื่อนสนิทตัวเองบ้างโอ้มันต้องมีบ้างเลยไม่คือไม่คือสมพีถ้าเธอชอบเธอก็บอกมาเลยเธอชอบเราเธอก็บอกมาเลยคือเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆเราเลยอ่ะแบบเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออ่ะเนาะเพื่อนสนิทก็สนิทธรรมดาใช่ไหมเราเคยแอบชอบกันเนาะใช่ไหมพี่ฮะไปชอบไม่ลงไว้เฮียรู้นิสัยกันหมดแล้วรู้หมดทุกอย่างเขาเรียกว่ากืนไม่เข้าใครไม่ออกคิดอะไรไว้อะมองตาใจอะพี่ติดในคอเฮียโอเคต่อไปของน้องโมโมเมียหลวงของน้องบอยบอยเป็นโรคจิตโรคจิตเอาถามเฮียเลยใครเคยเอาปากกาตัวเองที่ไม่มีหมึกแล้วแอบสลับกับเพื่อนสนิทข้างๆตอนที่เพื่อนเผลอบ้างโอ้ดีนะไม่พอดีเราเด็กดีอ่ะนะเราดีอ่ะไอ้กูดีเราต้องทำมันดีเฮียคำเรียกประหยัดเงินใช้คนละแบบกันประหยัดเงินครับไอ้ปากกาคนละแบบว่าจริงมันจะเป็นตาเพชรอ่ะเราไส้มันออกไอ้เหี้ยแอดวานจัดไอ้เหี้ยคิดว่าคิดสภาพนะแบบเหมือนของกูอ่ะสีเขียวของมันสีฟ้าใช่ไหมก็เหมือนเดิมกูแค่เปลี่ยนไส้อ่ะไอ้เหี้ยโอ้ก็เหมือนกันเลยพี่โอเคต่อไปของน้องบอยครับผมใครเคยรู้ตัวเองว่าเมาแต่ยังพาเพื่อนไปซื้อของแล้วขับมอเตอร์ไซค์พาเพื่อนเกือบตายกูจอดจองกูอ่ะเอาสองคนไม่กูไม่ได้เมาเพื่อนตอนนั้นน่ะกูตั้งใจขับพาแว้นเลยบอยตอนนั้นน่ะแล้วบิด120อ่ะแต่น้ำแดงมากเลยนะไอเป็นอาการแพ้แดงไอบอยตบไหล่กูดิ้มไวไปเพื่อนใครเคยก่อนเปิดเทอม1วันนั่งเตรียมของทั้งหมดภายในวันเดียวบ้างกูไม่เตรียมไม่เตรียมตอนเช้าอ่ะก่อนไปเรียนอ่ะเรียน 7:30 ใช่มั้ย 6:00 ตื่นมากูจัดของไว้แล้วเออเหมือนกันตอนเช้าเลยกูให้เดมรอดอมาพับแขนเสื้อตั้งแต่อ๋อเออใช่ๆๆๆโคตรทรมานตอนนั้นโอเคมีใครอยากถามอะไรเพิ่มมั้ยใครเคยเพื่อนเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่ามีคำถามพิเศษใครเคยมาสายในวันนี้บ้างแบบรอโคตรนานเลยกว่าจะได้ถ่ายโอเคก็ EP 6ก็จะมีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเรา Baby DC ด้วยนะครับแล้วก็โมฝากหนังหน่อยเร็วฝากหนังหน่อยน้องหนูใช่ไหมใช่ตาอุ่นวันเสาร์ที่29เมษายนนี้เวลา 10:45 น.อย่าลืมไปดูเลยนะครับที่โรงภาพยนตร์ภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ไม่ใช่โรงภาพยนตร์ทางช่องดีมคูเดอะมูฟวี่โอ้ชายมังกรรัตน์เดอะมูฟวี่หนังคือวันสีขมือบันลังครับตายเย่ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเย่เย่เย่บ๊ายบายเย่บ๊ายบายเย่พี่มีอะไรจะบอกอีกแต่อยากพี่จะพูดให้กระจ่างเพราะงั้นน้องต้องใจฟังพี่มีคนข้างหลังคือแบบว่าน้องไม่คนน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกยังไงก็เอา